คะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตำรวจได้ปิดล้อมโรงแรมแห่งหนึ่งย่านอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ได้รับเบาะแสว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงพยายามที่จะหลบซ่อนตัวหลังจากปิดล้อมโรงแรมอยู่สักครู่ใหญ่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะคะเพื่อพยายามที่จะให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัวในที่สุดตำรวจได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราชเข้าจู่โจมและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องสงสัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินค่ะคุณชาติชายคะกับคุณณัฐฐาครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะครับในการไล่ล่าติดตามผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีการหลบหนีมาอยู่ที่บริเวณนี้จนกระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการไล่ล่าติดตามตัวนายธนพลนินพัฒน์ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่และล่วงละเมิดทางเพศและลักทรัพย์ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านประเวศภายในห้องพักเมื่อเช้าวันที่11กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดพบเบาะแสผู้ต้องหาจากกล้องวงจรปิดและแกะรอยติดตามผู้ต้องหาจนพบว่ายังอยู่บริเวณที่เกิดเหตุกระทั่งพบตัวผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงพยายามเข้าจับกลุ่มแต่ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่และหลบหนีเข้ามาอยู่ภายในที่พักแห่งหนึ่งซอยกิ่งแก้ว25ทับ1จังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตแล้วตัวคนร้ายได้รับบาดเจ็บไหมไม่ครับนอกจากว่าบาดแผลที่เขาปีนหลังคาเขาทุบฝ้าขึ้นไปเพื่อจะหลบหนีเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าไงว่าถึงก่อเหตุในครั้งนี้ได้ก็ยังอยู่ในระหว่างการซักถามอยู่ครับเขาให้การได้ตามปกติไหมคะให้การปกติครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการใช้สารเสพติดหรือไม่เนื่องจากการสอบปากคำเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ต้องหามีอาการคล้ายคนใช้ยาเสพติดเนื่องจากผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อปีที่ผ่านมากับคุณณัฐฐาครับขณะนี้ตำรวจนะครับเตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4และในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงความคืบหน้าอีกครั้งครับ